สนับสนุนโดยบริษัทสมาร์ทบีโก้ระบบบ้านอัจฉริยะในราคาย่อมเยาโทร087-702-4545หรือเพจ Smart Bigo Home Solution อันนี้คือกำเนิดจักรวาลกำเนิดโลกของเราเล่าโดยบีรุสังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโลกอันแสนเยือกเย็นได้ถือกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลแห่งนี้ตอนนั้นมีแต่ทะเลอ่าวโลกหายหมดเลยอ่ะเริ่มใหม่ไม่ตัดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเกิดสงครามอวกาศเกิดขึ้นโลกเราได้ผุดขึ้นมาทันทีเลยเราก็จะเห็นว่ามีโลกใหม่เกิดขึ้นในจักรวาลอันนี้เป็นโลกที่สงบสุขเยือกเย็นมีปกคลุมไปด้วยท้องทะเลเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ในจักรวาลอันเวิ้งว้างแล้วก็มีดาวหางวิ่งไปวิ่งมาชนไปชนมารวมทั้งที่เขาถ่ายรูปข้างหลังนี้ด้วยดาวหางก็วิ่งไปวิ่งมาเจ๊แม่งพากทีเดียวคนไปดีไงตอนนี้แบบดาวหางวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะกำเนิดโลกอยู่นะแบตเตอรี่เราก็กำลังหมดแบตเตอรี่หมดไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้โลกกำลังอยู่ที่ยุคน้ำแข็งเริ่มมีสะเก็ดดาวจากนอกโลกตกเข้ามาในโลกทำให้เกิดประกายไฟขึ้นที่โลกนี้แล้วโลกเราก็เริ่มหมุนแต่ก่อนนี้โลกเราหยุดใช่ไหมพอโลกเริ่มหมุนปุ๊บเราก็จะเริ่มเวียนหัวเพราะมันหมุนเร็วขึ้นมากๆแล้วโลกเราก็ลุกเป็นไฟเลยทันทีตอนนี้โลกก็ได้ลุกเป็นไฟขึ้นมามีควันโผล่ขึ้นมาด้วยโอ้โหตอนนี้โลกเรากำลังทำสงครามกับต่างดาวอยู่ไฟสงครามได้คุกรุ่นมาที่โลกปกคลุมไปด้วยหมอกควันนั่นคือพายุสุริยะนั่นเองเสร็จแล้วโลกเราก็ได้แพร่กระจายความร้อนออกไปสู่นอกโลกหลังจากนั้นโลกเราก็เริ่มแตกซ่านเป็นเสียงๆมีสงครามสตาร์วอร์ยิงระเบิดเข้ามายังโลกโลกเราจะทนได้ไหมโลกเราทนได้ไหมระเบิดมากมายขนาดนี้กระสุนมากมายขนาดนี้เสร็จแล้วโลกเราก็ลุกเป็นไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วโลกเราก็เริ่มเย็นลงจากไฟสงครามสงครามโลกสงครามจักรวาลสตาร์วอร์ได้จบลงแล้วแล้วโลกก็แตกสลายลงไปเราจะลอยอีกรอบป่ะเนี่ยโลกก็หายไปเลย